sorry ass DJ. สวัสดีค่ะวันนี้ออนไพรินชาแนลก็ได้นำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะวันนี้มีคำถามจากพันทิปนะคะเป็นห้องพันทิปที่ถามเกี่ยวกับความร่ำรวยนะคะทำยังไงให้รวยได้100-200 ล้านด้วยตัวเองและสุจริตนะคะเป็นคำถามจากเจ้าของกระทู้ที่อายุ20ปีนะคะจะมีโอกาสสร้างเงินด้วยตัวเองที่กล่าวมาได้ไหมเมื่ออายุ65ปีโดยที่ไม่ได้เรียนด้านนี้เลยบัญชีเศรษฐศาสตร์และมีความรู้ใดๆเกี่ยวกับธุรกิจจะเป็นไปได้ไหมคำถามอาจจะดูโอเวอร์แต่มันก็เป็นความฝันอีกอย่างหนึ่งอยากได้คำตอบจากผู้มีประสบการณ์จริงและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนยังไงก็ไม่รวยแน่นอนต้องมีธุรกิจเสริมแน่แต่การทำธุรกิจมันก็มีทั้งปังและเจ๊งแถมบางครั้งบางคนรวยแต่ก็มีหนี้มากจัดว่ารวยปลอมค่ะอยากรู้จริงๆว่าเขาทำกันยังไงหรือว่าเกี่ยวกับดวงวาสนาอันนี้คิดอีกแง่นะคะก็จะมีคนเข้ามาตอบคำถามของน้องนะคะเป็นความคิดเห็นที่6นะคะผมเริ่มจากครอบครัวปานกลางค่อนไปทางติดลบมากอาศัยอยู่ในบ้านการเคหะเล็กๆแคบๆมาตลอดเรียนจบคณะที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินหรือเศรษฐศาสตร์ผมจบด้วยเกรดเฉลี่ย 2.1 ทำงานกินเงินเดือนจนอายุ29จึงลาออกไปเรียนต่อภาษา1ปีเริ่มทำธุรกิจตอนอายุ30ปีทำเจ๊งไปเกือบ10ธุรกิจส่วนใหญ่หนักไปทางชวนคนอื่นลงทุนผมลงแรงและสุดท้ายเหลือเงินติดตัวไม่กี่พันจนอายุ34ปีผมจึงได้เริ่มทำธุรกิจที่ทำมาจนถึงปัจจุบันวันนี้อายุ38ถึงไม่ได้ใหญ่โตมากในธุรกิจที่ทำอยู่แต่ก็ออกมาไกลกว่าที่ผมฝันถึงขนาดฝันยังไม่ยอมฝันใหญ่เลยผมมียอดขายหลัก9หลักตั้งแต่ปีที่2ที่ทำผมมีโรงงานเป็นของตัวเองผมมีทรัพย์สินพอเพียงกับสิ่งที่ต้องการแล้วแต่สิ่งที่ทำให้ผมภูมิใจมากกว่าสิ่งที่พูดมาก็คือผมได้มีลูกสาวอายุ1ขวบที่น่ารักพร้อมครอบครัวที่อบอุ่นและยังมีโอกาสไปให้ความรู้ในวิชาชีพของผมแก่นักศึกษาในสถาบันต่างๆอีกด้วยกลับมาตอบคำถามของคุณกันนะคะที่ผมอยากตอบคำถามของคุณน้องก็เพราะผมเคยถามตัวเองแบบเดียวกันนี้ตั้งแต่เด็กถ้าถามว่าคุณมีโอกาสจะรวยไหมตอบว่าแน่นอนคุณอาจจะเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ได้และคนรวยส่วนมากไม่ได้จบมาตรงสายกับที่เรียนมาไม่นับลูกเท่าแก่เอาแต่เท่าแก่รุ่นบุกเบิกนะคะถามว่าอย่างไรในความเห็นของผมทัศนคติคือทุกสิ่งการไม่ยอมแพ้การมีวินัยรักที่จะเรียนรู้อย่าเป็นน้ำเต็มแก้วการเตรียมพร้อมสามารถทำได้ถ้าโอกาสเข้ามาดวงอันนี้คงเป็นเรื่องของความมั่นใจถ้าเรามั่นใจว่าเราดวงดีเราทำอะไรก็จะมั่นใจขวนขวายหาโอกาสไม่มีโอกาสเข้ามาก็สร้างมันขึ้นมาเองภาวะผู้นำการบริหารคนการตัดสินใจและเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดข้อนี้สำคัญมากขอให้โชคดีครับนี่คือคำตอบจากผู้ที่มาตอบกระทู้นะคะความคิดเห็นที่6ก็เป็นความคิดเห็นเป็นคำตอบที่ดีทีเดียวนะคะมีคำตอบที่8นะคะมีเจ้าของกระทู้ความคิดเห็นที่8ตอบว่าผมไม่เคยเห็นเศรษฐีร้อยล้านที่ผมรู้จักอยู่ 3-4 คนเล่นพันทิปเลยสักคนเดียวอะครับอีกคนหนึ่งหลายพันคนก็ไม่เล่นเลยสักนิดเดียวนอนเป็นเวลาตื่นตรงเวลากินเป็นเวลาทำงานตรงเวลาชีวิตวางแผนทุกอย่างครอบครัวอบอุ่นมาก
มีวินัยในการใช้ชีวิตแบบสุดยอดก่อนอื่นก็น่าจะเริ่มมาจากการมีวินัยในตัวเองนั่นแหละครับคำตอบของความคิดเห็นที่1 นะคะตอบสั้นๆว่าทำไมคิดว่ามนุษย์เงินเดือนรวย100ถึง200ล้านไม่ได้ล่ะครับถ้าเก่งทำได้แน่ถ้าเฮงยิ่งง่ายถ้าอายุ20ตอนนี้ก็ต้องดูว่าวางแผนอนาคตไว้ขนาดไหนนี่เป็นคำตอบที่ความคิดเห็นที่1 นะคะส่วนความคิดเห็นที่2เขาให้คำตอบว่าต้องขยันประหยัดอดทนมีคนรู้จักทำงานวันละเกือบ24ชั่วโมงอยู่ตลอดเวลาทำงานสัปดาห์ละ7วันวันหยุดราชการก็ไม่หยุดเป็นระยะเวลา30ปีแล้วใช้เงินประหยัดมากใส่เสื้อเก่าๆขับรถคันเดิมเป็น10กว่าปีบ้านไม่ค่อยได้กลับลูกแทบไม่ได้เจอหน้าพอได้เงินสักพักก็เอาไปลงทุนในกองทุนกับหุ้นทำมาจนตอนนี้อายุ64มีเงินเก็บถึง100ล้านแต่ชีวิตไม่ได้เที่ยวไม่ได้กินอะไรดีๆแต่เหมือนเก็บเงินไว้ให้ลูกหลานใช้อย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้ก็ทำงานลดลงจากเดิมเพราะตรวจพบว่าเป็นเนื้องอกที่ลำไส้แต่ตัดออกแล้วอันนี้ข้อความคิดเห็นที่2ก็มาให้แง่คิดอีกด้านนึงนะคะซึ่งวิธีการรวยมันก็จะมีหลายแบบเนาะแล้วแต่ว่าจะจัดการยังไงเหมือนคลิปเก่าๆที่พูดผ่านที่ผ่านมานะคะจะรวยอย่างไรรวยให้มั่นคงนะคะมีเจ้าของกระทู้ความคิดเห็นที่9มาให้กำลังใจอีกคนนึงนะคะหรือว่าเกี่ยวกับดวงวาสนาเคยดูดวงมาเขาก็ว่าเฮงอยู่อันนี้เขาตอบว่าคนประสบความสำเร็จทางการเงินแบบยั่งยืนจะไม่เอาดวงมากำหนดอนาคตตัวเองครับจริงอยู่นักธุรกิจระดับเทพของเอเชียมากมายศึกษาโหราศาสตร์อย่างจริงจังเข้มข้นแต่เขาก็ไม่เคยเอาดวงมาครอบงำตัวเขานะครับเขาศึกษาเพื่อต่อยอดเป็นแค่ไกด์ไม่ให้ดวงมาชี้นำเป็นก๊อดคนรวยที่บ้าดวงบ้าหรือบ้าไสยศาสตร์มากๆผมเห็นตกต่ำลงทุกคนเลยเจอมาเยอะเลยครับความคิดเห็นที่10เราเป็นคนที่เชื่อว่ามนุษย์จะเป็นไปตามที่ตนคิดนะคะอะไรที่เรามองหาเราจะมองเห็นและได้รับมันถ้าเราเชื่อว่าเรารวยได้สมองเราก็จะหาวิธีที่จะให้เรารวยได้แต่ต้องคิดให้หนักและคิดให้ตามผสมกับโอกาสจังหวะชีวิตอะไรหลายอย่างขอให้ได้ดังใจนะคะก็มีเจ้าของกระทู้ความคิดเห็นที่13ที่ชื่อว่าริทึมนะคะได้ให้แง่คิดว่าได้ให้แก้ว3ประการของการลงทุนของดร.นิวัฒน์มานะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกคลิปต่อไปนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่คุณมีตอนนี้ก็คือเวลาครับอายุยังน้อยพยายามใช้เวลาที่มีให้เป็นประโยชน์มากครับคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะเรียนรู้จากการล้มครับสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือดอกเบี้ยทบต้นครับหาความรู้และทำให้เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นผลตอบแทนไม่ต้องเก่งเท่าบัฟเฟต 22% ต่อปีเอาแค่ 10% ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเงินต้นที่คุณมีครับถ้าคุณมีเงินต้นเยอะก็อาจจะง่ายขึ้นเพราะทำผลตอบแทนให้น้อยลงได้แต่ถ้าเงินน้อยก็ต้องทำผลตอบแทนให้มากขึ้นครับขอให้โชคดีในการลงทุนนะครับก็เป็นคำแนะนำดีๆจากหลายๆท่านนะคะแล้วก็สรุปมันก็อยู่ในตัวมันเองแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังและก็เอานำไปใช้โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่มีอายุยังน้อยก็สามารถสร้างได้100ล้านถึง200ล้านซึ่งมีในข่าวเยอะแยะนะคะทุกวันนี้รวยได้ตั้งแต่อายุก่อน20ปีก็ยังมีนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะขอบคุณที่รับฟังรับชมและติดตามออนไพริน Channel นะคะท่านไหนยังไม่ติดตามก็เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยนะคะขอบคุณค่ะ